ธรรมะหลังทำวัดสวดมนต์เย็นช่วงนี้เป็นการบรรยายกรรมฐานขณะที่หลวงพ่อนำสมาทานทำทุกวันวันละ2 เวลาแต่ว่าเป็นสมถกรรมฐานซึ่งเป็นการบริกรรมในใจหนาหรือการนับที่เรียกว่าขณะนาเช่นพุทธานุสติว่าพุทโธพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3เรื่อยไปตามลำดับจนไปโผล่56ซึ่งเป็นพระคุณพุทโธส่วนธรรมโม38คุณพระธรรมสังโฆคุณพระสงฆ์มี14รวมกันมี108อุปถัมภ์เพิ่มการนับตามหลักลูกประคำและการระลึกตามภาวนาส่วนการทำวิปัสสนานั้นต้องใช้การฟังธรรมกถา2การคิดด้วยตนเองเรียกจินตา3พิจารณาตามหลักท่านในอารมณ์73งามสง่าหกหมวดนามล้ำค่าดังว่าขาน1ขันธ์5 2อายตนะญาณ3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจ6ปฏิจจสมุปบาทยอดวิถีมันวิตกวิจารให้มันดีเป็นวิธีทำวิปัสสนาขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 96เมกะเฮิรตซ์โดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการ อาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยาย วันนี้เสียงแห้งๆหน่อยนะแหบๆแห้งๆหน่อยต้องขออภัย เสียงไม่ค่อยออก ไม่ได้เป็นหวัดไม่ได้เป็นไออะไรหรอกแต่ว่ามันดูจะคอแห้งนั่นก็เนื่องจากอากาศอากาศในประเทศอังกฤษเนี่ยมันแห้งๆนะ
มันหนาวแต่มันหนาวแห้งแห้งมันเขาเรียกว่ามันยังไงมันหนาวแห้งแห้งเลยทำให้คอแห้งไปด้วยตอนนี้กำลังพักพาอาศัยอยู่ที่วัดพระสิงห์อังกฤษลันคอนทาวลิเวอร์พูลซิตี้ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษหรือยูไนเต็ดคิงดอมหลายวันแล้ว1 อาทิตย์มานี่ได้1 อาทิตย์อ้าวตอนนี้ก็ผู้มีกิเลสกราบนมัสการขอรับพระครูจารย์นี่สำนวนของผู้มีกิเลสหรือคุณโยมพอใจบอกว่าพระครูจารย์นี่นะสาธุสาธุเข้ามาเป็นท่านแรกแล้ววันนี้แสดงว่าตื่นแต่เช้าเลยทีเดียวที่นี่ก็5 ทุ่มที่วัดพระสิงห์นี่5 ทุ่มนะก็มีท่านพระครูศรีสิงหวิเทศพระครูศรีสิงหวิเทศหรือท่านอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ธีรปัญโยจากวัดพระสิงห์หลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานสงฆ์ที่วัดพระสิงห์แห่งนี้โอ้เป็นเวลาเนิ่นนานเฉพาะที่วัดนี้ก็10 กว่าปีเห็นว่าอยู่ที่คิงส์บอมลีอยู่ที่วัดแขกอีก5-6 ปีสิบหก17 ปีเข้ามาแล้วเนี่ยก็มีกิจกรรมหลายอย่างตอนนี้กำลังสร้างเจดีเป็นเจดีรูปทรงรูปทรงเจดีในอุโบสถ2 สงฆ์วัดพระสิงห์วรมหาวิหารรูปทรงเจดีนี้จะอยู่ในอุโบสถ2 สงฆ์ก็คือสงฆ์ฝ่ายภิกษุสงฆ์กับภิกษุณีสงฆ์แล้วก็มีเจดีย์วางอยู่ตรงกลางอันนี้ก็เอาเจดีย์มาสร้างที่วัดพระสิงห์ยูเคนี่ก็ตอนนี้กำลังเริ่มเทฐานเทบันไดนะทำฐานทำที่วางเจดีย์ส่วนองค์เจดีย์นั้นทำการหล่อในเมืองไทยอันน่าจะเป็นไฟเบอร์นะน่าจะเป็นไฟเบอร์หรือซิลิโคนอะไรทั้งเนี้ยทำนองเนี้ยจากเมืองไทยเลยแล้วก็จะได้นำมาส่งมาทางเรือเอามาประกอบที่นี่ทำเป็นชิ้นเป็นชิ้นมา
กราบสาธุครับหลวงปู่วันนี้อากาศแจ่มใสวันนี้อากาศแจ่มใสเลยโอ้เนนน้อยสังเหลือวัดป่าแดงเนนน้อยสังเหลือวัดป่าแดงตามมาแล้วเป็นท่านที่สองวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์มากๆเออเออวันนี้ดูกล้องจะสูงไปหน่อยนะนี่นะกล้องจะสูงไปหน่อยเดี๋ยวขอปรับนิดนึงเห็นแต่หัวเห็นแต่หัวนี่นี่เห็นหน้าอกขึ้นมาหน่อยนี่น่าเห็นหน้าอกขึ้นมาหน่อยแล้วสำหรับธรรมะที่จะนำมาประกอบกับการปฏิบัติวิปัสสนาในวันนี้นะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสิ้นกิเลสเกี่ยวกับการสิ้นกิเลสอันเป็นผลจากการปฏิบัตินะตรงนี้เราเรียกกันว่าปฏิเวธความจริงนะนะความจริงเรียกว่าปฏิเวธคือผลนะผลของการปฏิบัติเราจะมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวธปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนก่อนที่จะปฏิบัตินะอันดับสองเป็นปฏิบัติก่อนที่จะปฏิบัตินี่เราเนี่ยเรียนกรรมฐานในสมัยพุทธกาลนี่พระที่บวชเข้ามานี่เขาเรียกว่าต้องเรียนกรรมฐานก่อนเป็นอันดับแรกเลยแม้แล้วก็สืบประเพณีมาจนถึงปัจจุบันวันแรกที่บวชพระอุปัชฌาย์ก็จะให้กรรมฐานเลยทีเดียวเรียกตัจจะปัญจกะกรรมฐานเป็นกรรมฐานแบบย่อๆนะย่อๆมี5 อย่างมีหนังเป็นที่สุดนะตัจจะไปวันหนังตัจจะปัญจกะมีหนังเป็นที่ห้าเอาย่อๆก่อนให้กรรมฐานย่อๆก่อนนั่นถือว่าเรื่องกรรมฐานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยหนังเป็นที่ห้ากรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าคือให้พระที่บวชใหม่ได้รู้และได้ปฏิบัติเลยได้ปฏิบัติเพราะว่ามีบางองค์บางรูปสมัยพุทธกาลกำลังโปรงผมก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีเนื่องจากเห็นผมมันหลุดออกมาผมนี่มันไม่เที่ยงอย่างนั้นนะผมหลุดออกจากหัวมา
บรรลุแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วธรรมะทุกอย่างนะลงมาในไตรลักษณ์ลักษณะสามอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะคือว่าสุดยอดอันนี้เป็นกรรมฐานเป็นการให้กรรมฐานไปในตัวเลยยังไม่เห็นไม่ได้ไม่ทันบอกเกสาโลมานะขาทันตาตะโจอะไรยังไม่ทันบอกเห็นผมหลุดออกมาบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนี่เรียกว่าบุญถึงบารมีถึงที่สร้างสมมาเนี่ยมันถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาการบรรลุอันนี้แค่เห็นผมแค่เห็นผมหลุดนะเห็นผมหลุดออกมาเนี่ยโอ้โหบรรลุแล้วแล้วบางองค์ได้ฟังสองคำสองประโยคเห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินบรรลุแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วน้อมลงไปสู่หลักธรรมสำคัญคือไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ยึดไม่ถืออะไรหลุดพ้นทันทีนี่บารมีมาถึงดังนั้นการให้กรรมฐานการสอนกรรมฐานเป็นเบื้องต้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็การปฏิบัตินี่นี่ถ้าจะต้องใช้เวลาหน่อยอาจจะเป็นบุคคลประเภทที่สองเหมือนดอกบัวประเภทที่สองอะไรอุคติตัญญูมันมีวิปจิตัญญูอุคติตัญญูนัยยะปะทะปรมะเนี่ยนะประเภทเห็นเส้นผมก็เห็นเส้นผมหลุดมาก็บรรลุแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นประเภทที่หนึ่งเหมือนดอกบัวที่พ้นจากน้ำแล้วต้องแสงพระอาทิตย์ก็บานเลยประเภทที่สองก็เหมือนกับดอกบัวที่ปิ่มน้ำเสมอกับน้ำเนี่ยอีกสักวันสองวันก็ขึ้นมาพ้นจากน้ำแล้วพอแสงอาทิตย์ต้องก็บันบานเนี่ยก็บานประเภทที่สามนี่อยู่ในน้ำอยู่กลางกลางหรืออยู่ลงไปลึกศอกสองศอกอะไรเนี่ยนะหรืออาจจะลึกหน่อยต้องใช้เวลานานต้องฝึกฝนอบรมเรียนแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติแล้วจึงจะได้ผลคือปฏิเวทอาจจะ3 ปี7 ปี3 เดือน7 เดือนขึ้นไปเรียกว่าไนยะเนี่ยเป็นผู้ที่พอแนะนำได้แล้วก็ปฏิบัติได้และได้บรรลุผลได้นี่ส่วนประเภทสุดท้ายปัทธปรมะมีบทเป็นอย่างยิ่งนี่นะนี่ก็ไม่มีทางที่จะบรรลุได้แม้ถูกสอนถูกอบรมแม้จะเรียนจะขยันหมั่นเพียรเรียนก็ไม่ได้บรรลุไม่ได้บรรลุนี่เป็นประเภทสุดท้ายประเภทที่สี่ในคนประเภทที่สี่อ๋อคุณโยมพนมเคารพรัตน์นี่
นมัสการขอรับนะสาธุสาธุเอฟซีตัวจริงมากันหลายคนแล้วมากันหลายคนแล้วนี่ก็เป็นนะเป็นเบื้องต้นเป็นสำคัญนะเรื่องของการเรียนกรรมฐานหรือเรียนทั่วๆไปก็ถือว่าเป็นการเรียนเหมือนกันแต่มันอาจจะมาก84,000พระธรรมขันธ์เรียนกว้างๆอย่างพระภิกษุสามเณรที่เรียนนักธรรมเรียนบาลีเนี่ยมันก็เป็นการเรียนกรรมฐานไปในตัวนะแล้วก็พอรู้แล้วก็นำมาปฏิบัติก็จะเกิดในปฏิเวธปฏิเวธคือการสิ้นกิเลสปฏิเวธคือการสิ้นกิเลสหมดกิเลสทั้งหลายกิเลสสามตัวราคะโทสะโมหะนะหรือโลภะโลภะกับราคะอันเดียวกันคุณโยมพนมเคารพรัดจากอ่างทองบอกว่าเสียงไม่ค่อยดังอังกฤษเสียงไม่ค่อยดังโอ้ต้องดูก่อนเราไมค์ก็ดีนี่นะเสียงไม่ค่อยดังเดี๋ยวต้องพูดดังๆมั้งอาจจะเป็นเพราะพูดไม่ดังแต่วันนี้เสียงคอจุดจะคอแห้ง อ้าวถ้างั้นพูดดังๆ อ้าวพูดดังๆส่งเสียงออกมาดังๆหน่อยยังไงก็ช่วยรายงานช่วยรายงานหน่อยวันก่อนนี่ไม่มีเสียงเลยอันนั้นเป็นความผิดเองเพราะว่าไม่ใส่ไมค์ลืมเอาไมค์ใส่ลืมเสียบไมค์แล้วก็เอาไมค์มาใส่ตรงนี้นะอ้าวนี่ก็เข้ามาสู่พระไตรปิฎกนะวันนี้สัตตกนิบาตอังคุตรนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่23หน้าที่120ข้อที่67โอ้นี่สั้นหน่อย67นะพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะปกสีน้ำตาลหรือสีเขียวเข้มเข้มอ้าวเสียงดังหรือยังว่าแล้วเชียวไม่ได้ยินเลยเมื่อ2-3 วันก่อน ใช่ เมื่อวันสองสามวันก่อนไม่ได้ใส่ไมค์ก็มีคอมเมนต์กันมาญาติโยมก็คอมเมนต์กันมามากแต่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์มามากแต่ไม่ได้อ่านเนื่องจากว่ามีสามเณรน้อยวัดป่าแดงโทรเข้ามาโทรเข้ามาในนะโทรเข้ามาในเฟซนะในเฟซในเฟซที่แท็กเข้ามาร่วมกันนี่แหละก็เลยมันขึ้นบังข้างหน้าบังข้างหน้าเต็มเลยเป็นภาพบังข้างหน้าเต็มแล้วก็มองไม่เห็นที่คอมเมนต์เข้ามานะมองไม่เห็นที่คอมเมนต์เข้ามาดังนั้นก็ต้องขอความกรุณาอย่าได้โทรเข้ามามันรับได้นะเครื่องนี้มันรับได้อยู่แต่ว่ามันจะบัง
ภาพมันจะบังภาพมันจะบังหน้าจอเนี่ยภาพมันจะบังหน้าจอเฟซสวยเทพบุญเนี่ยเขาต้องขอความกรุณาอย่าได้อย่าโทรเข้ามาเออแล้วก็นี่วัดพระสิงห์ยูเคนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเฟซนี้ถ้าโทรเข้ามามันจะตัดพักไปเลยเนี่ยมันจะตัดมันจะพักไปเอาหัวข้อว่าสิ้นกิเลสก็แล้วกันไม่ต้องรู้ว่าสิ้นไปเท่าไหร่นะโหนี่ดูจัดดูจะพระพุทธองค์ตรัสตอนนี้ดูจับมือเขาเรียกอะไรนักเลงนักเลงหน่อยนะนักเลงนักเลงหน่อยบอกว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนรอยนิ้วมือหรือรอยนิ้วหัวแม่มือที่ด้ามมีดเวลาจับเวลาจับมีดจับที่ด้ามมีดจะมีรอยนิ้วมือติดย่อมปรากฏแก่นายช่างไม้หรือลูกมือนายช่างไม้แต่เขาไม่รู้อย่างนี้ว่าวันนี้ด้ามมีดของเราสึกไปเท่านี้เมื่อวานสึกไปเท่านี้มันกร่อนไปหรือเมื่อวานซืนสึกไปเท่านี้ที่จริงเมื่อด้ามมีดสึกไปเขาก็รู้ว่าสึกไปนั่นเที่ยวชั้นใดภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมันเจริญภาวนาอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้จะไม่รู้อย่างนี้ว่าวันนี้อาสวะของเราสิ้นไปเท่านี้เมื่อวานสิ้นไปเท่านี้หรือเมื่อวานซืนสิ้นไปเท่านี้แต่ที่จริงเมื่ออาสวะสิ้นไปภิกษุนั้นก็รู้ว่าสิ้นไปนั่นเที่ยวนี่นะอันนี้เป็นเรื่องความสิ้นของกิเลสเอ้าหมดเวลานี่หมดเวลาซะแล้วเกินเวลาไปนิดหนึ่งเกินเวลาไปนิดหนึ่งต้องขออภัยไอ้นี่จะต้องไปตัดซะแล้วเนี่ยจะต้องส่งไปให้ท่านพระครูสมุวิสุวัตตัดซะก่อนแล้วจึงค่อยแล้วจึงค่อยนำไปออกอากาศทางวิทยุอาวันนี้คุณโยมพนมเคารพรัตน์เป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยสาธุสาธุนะโอ้ขออำนวยอวยชัยละให้ท่านทั้งหลายมีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมมโนรถปณิธานทุกท่านเทอญขอเจริญพร